ไม่ทราบว่าเรามีข้อมูลมากขนาดแต่ผมคงพูดในภาพรวมของไอ้ตัว2ล้านล้านเนี่ยครับแล้วก็เป็นโครงการหลักของรัฐบาลอันหนึ่งแล้วผมคิดว่ามันก็ดีฮะถึงที่ว่าสังคมไทยเราไม่ได้มีการมาถกเถียงพวกเรื่องนี้มานานผมว่ามันเป็นเรื่องที่พอมีประเด็นแล้วมาคุยกันในแง่ทฤษฎีในแง่หลักการผมว่ามันสร้างเป็นเหมือนกับ creative thinking ช่วยคิดมันเหมาะไหมอย่างง่ายๆรถไฟความเร็วสูงเนี่ยฮะต้องเรียนเลยนะก่อนที่จะมีโครงการ2ล้านเนี่ยผมไปที่ไหนมีคนสนับสนุนเนี่ยไม่มีใครไม่อยากได้รถไฟความเร็วสูงทุกคนอยากได้หมดเลยจนผมกลัวเลยนะปีที่แล้วผมกลัวผมพูดกับเพื่อนๆที่กระทรวงคมนาคมว่าเฮ้ยต้องคิดให้ดีนะเว้ยต้องมีเบรกบ้างเพราะมีแต่คนเหยียบคันเร่งแล้วนั่นแหละรถไฟมาสูงมีแต่คนอยากได้เพราะมันเซ็กซี่มันดีพอออกพรบมาเรียบร้อยเลยฮะมาเต็มเลยก็ดีนะเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องมาคุยเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสังคมไทยต้องการนะต้องการ critical thinking ต้องมาช่วยกันคิดว่ามันคุ้มไหมมันดีไหมหลักการเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีผมว่ามันก็เฮลตี้กับทุกคนนะแล้วก็เราได้คิดได้มาถกเถียงกันแต่ว่าหลักสำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามอย่าให้มีอคติต่อกันนะครับอย่าให้มีอคติต่อกันว่าไอ้เรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก็เป็นมันมาหลายทางไม่อยากใช้ง่ายๆผมไปวิ่งสวนลุมทุกเช้า2อาทิตย์ก่อนวิ่งอยู่ก็มีคนตะโกนด่าไอ้ตัวเงินตัวทองขายเงินประเทศชาติ2ล้านล้านเอาไปทำประชานิยมผมก็คือผมไม่ได้โกรธพี่คนนี้นะรู้ตัวอันนี้คือผลของการไม่เข้าใจใช่ไหมคือเขาบอกแค่ว่าเขาบอก2ล้านล้านไปทำประชานิยมเนี่ยมันผิดแน่นอนอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่ประชานิยมแน่นอนท่านอาจจะไม่ได้อ่านข้อมูลหรือว่าอาจจะเป็นอะไรเงี้ยเพราะผมว่าไอ้พวกเนี้ยเราต้องมาคุยยังไงมาชี้แจงแล้วผมคิดว่าเราน้อมรับทุกความเห็นนะ TDI เนี่ยให้ความเห็นเนี่ยผมตัดข่าวไว้ทุกอันทุกประเด็นแล้วก็พยายามจะชี้แจงนะครับก็วันนี้ขออนุญาตเลยว่าก็เดี๋ยวขอพูดตามประเด็นนี้ฮะถ้าใครว่าท่านผมเกียรติให้เวลามาสัก40นาทีนะก็คงคุยแต่ว่าผมคงอยู่ได้ไม่จนจบได้ตอนท้ายนะก็เดี๋ยวมี Q&A ผมไปแล้วผมจะส่งลูกน้องนั่งฟังต่อจดทุกประเด็นต่างๆนะครับก็วันนี้ผมคุยง่ายๆว่าทำไมต้องทำโครงการแล้วโครงการอะไรทำไมต้องออกเป็นพรบผมกระทบมหาภาคอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าเป็นเรื่องกระทรวงคลังแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดนิดนึงนะขั้นตอนเป็นอย่างไรโกงไหมมีโกงไหมแล้วก็อาจจะพูดรถไฟความเร็วสูงนิดนึงนะฮะว่าเป็นประเด็นเยอะแต่ท้าต้องเรียนนะรถไฟความเร็วสูงมันแค่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าเหมือนกับมันเป็นตัวที่มาครอบคลุมมันเป็นโดมิเนตไอโครงการทั้งหมดแต่นี่แล้วมันพอร์ชั่น 39% ไม่ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็หัวข้อข่าวโครงการอันนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะโอเคทำไมต้องทำอันนี้ผมว่าหลายๆท่านคงรู้เยอะแล้วครับผมพูดมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวลองอีกทีกันเผื่อบางท่านอาจจะตกข่าวทำไมต้องทำก็ต่อครับเรื่องนี้ฮะก็คือเรื่องรูปทางซ้ายกันฮะก็คืออัตราส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อนั่งพูดไม่ค่อยมาก็คือการลงทุนไม่มีไมล์ลอยก็เป็นอัตราส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อบัดเจ็ตของประเทศนะฮะอันนี้คือซึ่งเบนช์มาร์กทั่วไปของโลกเนี่ยถ้า100บาทของงบมาถ้าเราลงสัก 25% เนี่ยมันก็จะได้ผลที่มี sustainable จะเห็นได้ว่าช่วงปี39 40เนี่ยเราลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างเยอะเกือบ 25% แต่หลังจากนั้นเนี่ยต้มยำกุ้งเราก็เริ่มส่วนเส 5-6 ปีหลังเนี่ยเราก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่ำนะผมว่าเราคงมีภาระงบมาเรื่องอื่นเยอะก็อาจจะเรื่องนโยบายเรื่องเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเรื่องสวัสดิการอะไรเพราะถ้าดู5ปีหลังเนี่ยเราอยู่ต่ำกว่า 25% อย่างปีล่าสุด57เนี่ยถ้าดูตัวเลขที่ผ่านครม.ไปอยู่ประมาณ 17% ซึ่งตัวเลขเนี้ยมันต่ำมันทำให้โครงสร้างพื้นฐานเราเนี่ยเริ่มล้าหลังผมว่าทุกคนรู้เราไปชาวบ้านไปหนองคายไปดอนไปภาคเหนือถนนทรุดโทรมรถไฟไม่ได้เรื่องดีเลย์ไปเชียงใหม่ของไปก็2ชั่วโมงช้าอันนี้มันเริ่มสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อฮะเห็นว่างบมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราลงทุนเนี่ยประมาณทางด้าน 2.07 ล้านในปี55เนี่ยด้านเศรษฐกิจ 21% แล้วก็ด้านคมนาคมเนี่ยลงไปประมาณ 0.8% ของ GDP ถ้าเทียบกับสิงคโปร์ 1.7% นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกนี้มันก็จะสะท้อนมาถึงสภาพโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันของประเทศต่อฮะถ้าแรงกิ้งโครงสร้างพื้นฐานไทยก็อยู่49มาเลเซีย29เกาหลี22สิงคโปร์2ไม่อันนี้มันคือ competitive advantage ของประเทศเวลานักลงทุนเข้ามาถึงเขาดูตรงนี้ว่าเขาจะลงทุนที่ไหน
นะถ้าสิงคโปร์มาเลเซีย29ถ้าเขาลงทุนก็เทียบกันก็ต้องคิดตรงนี้เป็นแฟกเตอร์อนาคตถ้าเราปล่อยมันก็จะไหลลงไปเรื่อยมันก็จะไหลลงไปฟิลิปปินส์ตอนนี้เขาก็เริ่มก็มีโครงการลงทุน17บิลเลียนยูเอสดอลลาร์ที่จะพัฒนาขึ้นมามันก็จะเริ่มสวนทางกันก็คงปล่อยไว้ลำบากนิดนึงต่อฮะถ้าดูตามโหมดยิ่งหนักนะฮะถนน36เรลเวย์นี่57นะมาเลเขา20นะพอร์ต43มาเลเซีย19แล้วก็แอร์ดีหน่อยฮะเพราะว่าเรามีโครงสร้างฐานที่ต้องดีก็เป็นตัวอย่างครับว่าเราทำดีได้ด้านอากาศยานเนี่ยเรานำเราชนะมาเลเซียแอร์พอร์ตเราอยู่ด้วยตัวเองได้เรามีเรเวนิวที่ไม่ต้องกู้เพราะฉะนั้น2ล้านเนี่ยเราไม่ทำแอร์พอร์ตเลยเพราะมันอยู่ด้วยเรเวนิวตัวมันเองได้ AOT อยู่ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่นำเรเวนิวเข้ามาเยอะนั้นโหมดหลักๆคือรถไฟก็ต้องทำต่อครับก็เส้นทางถนนก็มา 200,000 กม.รถไฟ 4,000 กม.ทางน้ำ 4,000 กม.ถ้าอากาศยานก็มี34บวก4 38แห่งนะต่อครับอย่างที่เรียนนะถนนพวกเราคงรู้ว่าแพงที่สุดถนนนี่มันแพงที่สุดโพลูทที่สุดสร้างมลภาวะมากที่สุด 1.2 บาทตันกิโลเมตรอันนี้น้ำมันปัจจุบันนะอีก10ปีถ้าน้ำมันเป็น200เหรียญต่อบาร์เรลทางถนนก็ขึ้นอย่างมหาศาลทางรางเนี่ยอันนี้คิดจากรถไฟไทยยัง93บาท93สตางค์ต่อตันกิโลเมตรบริหารการอย่างนี้นะถ้าทำให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะต่ำลงอีกทั้งน้ำมันก็ต่ำสุด64บาทแต่ทั้ง64ตังค์แต่ทั้งน้ำมีปัญหาเรื่องฟิสิกส์เพราะว่ามันจะขึ้นกับทางธรรมชาติเป็นหลักคือดีเราจะไปขุดคลองขนส่งทางน้ำเนี่ยไม่ได้ก็ต้องอาศัยสภาพปัจจุบันนะครับนี่ฮะนี่คือปัญหาประเทศไทยก็คือ 86% ขนบนถนน 2% ทางรถไฟลงหน่อยแล้วก็ 2% ทางน้ำจริงๆแล้วถ้าประเทศที่เจริญแล้ว2โหมดรถไฟกับน้ำเนี่ยน่าจะสัก 40%นะนั้นอนาคตเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่อันตรายนิดนึงถ้าเรายังพึ่งทางถนนเป็นหลักเราไม่พัฒนาโหมดอื่นเนี่ยผมว่าอีกสักสิบปีเราคงจะมีปัญหาแน่นอนทั้งด้านคอขวดด้านพอลูชันด้านคอสของการขนส่งแล้วทำให้คอมเมดี้แวนเทจของเราเนี่ยลดลงต่อครับต้นทุนโลจิสติกต่อ GDP แต่อันนี้ก็เรียงตรงนะก็เป็นตัวเลขแค่เป็นเบสมาร์กกับต่างประเทศเขาก็ใช้ตัวนี้กันยึดเป็นสาระมากไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นกับว่า GDP เราคอมไพรส์จากอะไรจากอะไรของเราเนี่ย 15.2% ของ GDP เป็นค่าโลจิสติกนะก็ 7% เป็นส่วนของที่รัฐบาลรับผิดชอบก็คือการขนส่ง 6% inventory แล้วก็ 1.3% management 2 ส่วนเนี่ยมาจากภาคเอกชนเป็นหลักของเราเนี่ยเราโปรไวด์ด้าน transport แต่ว่าถ้า transport ดีขึ้น inventory ก็ลดลงเพราะว่าเขาไม่ต้องบริหารสินค้าคลังก็คือ just in time ได้ management ก็ถูกลงได้แต่ว่าอย่างที่เรียนนะอเมริกา 8.3 อเมริกาไม่ใช่ดีมากผมคิดว่าอเมริกาที่มันต่ำเพราะว่าGDP เขามาจากภาคธุรกิจภาคบริการเยอะของเรา GDP เราเนี่ยมาจากภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมที่ต้องขนส่งของหนักๆเยอะนั้นโลจิสติกมันก็เลยต้องรีเลทกับ GDP มันก็อันนี้ก็เป็นแค่เป็นเบนช์มาร์กแต่คงไปยึดเป็นสาระมากไม่ได้แต่ว่าทาร์เก็ตเราคือต้องลดลงสัก 2% นะ 13.2 ต่อครับน้ำมันฮะเรานำเข้าน้ำมันเนี่ยเทียบเท่า71ล้านตันนำเข้าพลังงานนะเทียบเท่าน้ำมัน71ล้านตันต่อปีแต่ที่น่าสนใจคือว่าภาคขนส่งกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยแชร์อัตราส่วนเท่ากันขนส่ง 35% พลังงานที่100บาทเนี่ยใช้ในการขนส่ง 35 บาทใช้ในการผลิต 36 บาทขนส่งนี่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มเลยมันแค่เปลี่ยนโลเคชั่นจริงๆแล้วเนี่ยมันเปลืองมากเราใช้พลังงานในการผลิตเท่ากับการขนส่งตรงนี้เป็นตัวที่ทำให้เราผมว่าเราความสามารถแข่งขันเราจะสู้ที่อื่นไม่ได้ต้องลดตรงนี้ลงเพราะว่าเราพึ่งถนนมากเกินไปนะครับต่อครับเราตายปีละหมื่นคนบนถนนเนี่ยหมื่นคนนะแล้วก็ถ้าเกิดคิดมาแล้วเนี่ยเป็นตัวเลขของ World Bank เนี่ยเกือบ 200,000 ล้านบาทต่อปีอันนี้เป็นที่เดนคอสที่เราเป็นไม่ได้ไหมเราจะลดตรงนี้ลงถ้าเราเปลี่ยนถนนเป็นทางรางมากขึ้นลดตรงนี้ลงได้ไหมนะครับ pollution ก็หนักฮะเราเสียเกือบปีละอันนี้ direct อย่างเดียวเกือบ 8,000 ล้านค่าโรคปอดโรคหืดคนในกรุงเทพที่ pollution ที่เยอะแยะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนั้นไอ้ถามว่า challenge ของเราคืออะไรก็คือต้องโอเคเอาในกรุงเทพก่อนก็คือทำระบบขนส่งให้ดีขึ้นเพื่อลดกรุงเทพเหมือนหัวใจอ่ะลดไอตัวเส้นเลือดอุดตันทั้งหลายก็ต้องทำระบบขนส่งมวลชนให้ดีขึ้นทำโมเดลชิฟต์เปลี่ยนจากถนนเป็นรางอันนี้คือลดโลจิสติกคอสต่อเพื่อนบ้านนะไอคอนดอมิคคอยดอทั้งหลายด่านทั้งหมดเส้นทางเชื่อมเข้าด่านเพื่อรองรับ AC เกตเวย์ทั้งหลายท่าเรืออากาศยานท่าอากาศยานต้องทำให้ดีขึ้นนักท่องเที่ยวอย่างเมื่อกี้คุยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเรา22ล้านคนต่อปีแล้วนะอีก3ปีเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวปีเดียวเนี่ยต้อง2ล้านล้านบาทเอิญตัวเลขมันคล้องพอดีนะ2ล้านล้านรายได้จากการท่องเที่ยวกับ2ล้านที่จะกู้แต่2ล้านจากท่องเที่ยวเนี่ยมาในปีเดียว
ัวใจคือการคมนาคมต้องเที่ยวลงปุ๊บจะเอาเข้าไปทั่วทุกภูมิภาคอย่างไรให้เร็วที่สุดต้องเที่ยวที่มีปัญหามาถึงปุ๊บเกิดบอทเทิลเน็คเกิดรถบัสรถทัวร์เพราะเรารถไฟเราไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งแล้วก็โครงข่ายภายในประเทศก็คือเน็ตเปิดต่างๆครับต่อไปครับไอ้ผมก็ไปอ่านไอ้พวกที่ดีทางเศรษฐกิจผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะก็ขอไก่นิดนึงแล้วกันว่ามีกฎอันนึงตั้งแต่หลายปีแล้วเป็น200ปีมันเรียกเป็น law of diminishing return ว่าถ้าเรามีทรัพยากรอยู่อย่างนึงเนี่ยเราหวังจะให้ GDP growth ขึ้นไปตลอดเนี่ยมันไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีหรือด้านโครงสร้างพื้นฐานถึงจุดนึงเนี่ยจะมีวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยเราหวังไม่ได้หรอกว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวจะเติบโตขึ้นไปตลอดไม่หยุดเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องคอขวดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานผมเชื่อว่าตอนนี้เราอยู่ในแถวเนี้ยอย่างถ้าเราไม่มองในอนาคตเราไม่มองไปสิบปีข้างหน้าเนี่ยสุดท้ายถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะช้าไปแล้วมันมากลับตัวไม่ทันละผมคิดว่าถ้าเราหวังจะให้มี GDP growth มีการเจริญเติบโตเนี่ยบางทีเราต้องดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหลักๆแล้วต้องเรียนนะว่าไอ้2 ล้านล้านนี่ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ซิมูลาร์แพ็กเกจขอยืนยันนะไม่ใช่โครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นโครงการที่ลงในแบ็คโบนจริงๆเป็นโครงการที่เราเสียโอกาสมานานเราดีเลย์มาต่อครับนี่ฮะอย่างที่ผมเรียนนะโครงการทางคู่ครับรัฐมนตรีทั้งตรีมัดปี36ฮะ2,744 กิโลเมตรทำจริงเนี่ยวงเงินแค่80,000 ล้านนะฮะทำจริงเนี่ย358 กิโลเมตรปัจจุบันเกือบ300,000 ล้านใช้เวลา20 ปีเนี่ยโอกาสที่เสียไปค่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นความเร็วสูงก็3 ปี 3-7 ปีดำริของครม.แต่ก็ไม่ได้ทำนะรถไฟฟ้า4-7เริ่มทำระยะทาง290 กิโลเมตรทำจริงตอนนี้แค่80 กิโลเมตรในกรุงเทพไอ้4 ช่องจราจรเฟส2นี่นะฮะ10 มกราคม 38ท่านชวนนะนั่นเป็นสายท่านชวนนะ7,000 กิโลเมตรยังขาดอีก1,600 กิโลเมตรที่เป็นคอขวดตามเส้นทางต่างๆมอเตอร์เวย์เราคิด705 กิโลเมตรต่อ40ทำจริงได้แค่146 กิโลเมตรถ้าผมต้องกราบเรียนว่าโครงการพวกนี้ไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลนี้แน่นอนเป็นโครงการที่คิดกันมานานแล้วครับผมว่าเราไม่ได้เครดิตแน่นอนนะเพราะว่าผมอยู่มาแค่5 เดือนผมทำไม่ได้หรอกครับมันเยอะมากแต่เป็นโครงการที่คิดไว้แล้วมีอยู่แล้วเราเอามาร้อยความสำคัญมาจัด priority ดูความสำคัญมันผมก็เชื่อว่าเราเทคเครดิตไม่ได้เพราะว่าหลายๆโครงการเนี่ยหลายรัฐบาลคิดมาแล้วผมคิดว่าไม่ควรจะมีใครเทคเครดิตควรเป็นเครดิตของประเทศเพราะนี่มันคือ national agenda อันนี้มันคือยุทธศาสตร์ชาติต่อครับนี่ก็ทำโครงการอะไรก็เดี๋ยวเรียนภาพรวมๆนะครับจริงแล้วไอ้ออกพรบเนี่ยมันก็มีจุดมุ่งหมายชัดเจนมียุทธศาสตร์กำหนดชัดเจนนะครับก็มียุทธศาสตร์คือ model shift ก็คือเปลี่ยนจากถนนเป็นนาถนนเป็นน้ำเชื่อมโยงคือเชื่อมโยงมันมี2 คำศัพท์นะฮะภูมิภาคกับเพื่อนบ้านความภูมิภาคเนี่ยบางคนไปตีความว่าภูมิภาคคือเพื่อนบ้านไม่ใช่ภูมิภาคคือเหนือใต้ออกตกอีสานภูมิภาคคือเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพกับภูมิภาคต่างกับเชื่อมโยงเพื่อนบ้านคือด่านแล้วก็ถนนที่ไปที่ด่านยุทธศาสตร์ที่สองยุทธศาสตร์ที่สามคือ mobility หมายว่าพวกคอขวดต่างๆถนน4 เลนที่เป็น2 เลน 4 เลน 2 เลนเนี่ยทำให้4 เลนทั้งหมดไอ้ถนนที่หรือว่าเข้าด่านไม่มีหรือว่ารถในกรุงเทพรถไฟในกรุงเทพนี่คือ mobility หรือความคล่องตัวเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์3อันเนี่ยก็จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ4 ด้านยุทธศาสตร์ประเทศ4 ด้านก็มีเรื่องเพิ่มความมาตรการแข่งขันเรื่อง green เรื่องลดความเหลื่อมล้ำเรื่องไอ้การบริหารนโยบายภาครัฐอันนี้ก็จะสอดคล้องกัน3อันเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ4 ยุทธศาสตร์ต่อครับก็เนี่ยแต่ละโหมดมันก็ไอ้เรื่องไอ้ model shift ก็ประมาณ 17% นะครับเรื่องการไอ้ connectivity ก็ประมาณ590,000 ล้านแล้วก็เรื่องไอ้นี่ mobility นะครับอันนี้ connectivity ประมาณ1 ล้านเพราะ connectivity มีเรื่องรถไฟความเร็วสูงอยู่ด้วยต่อครับมันอยู่ที่เรียนนะว่าโครงการไม่ใช่มีแต่รถไฟความเร็วสูงนะครับมีหลายอันนะมีรถไฟฟ้าในเมือง470,000 ล้านรถไฟความเร็วสูงที่เราประมาณไว้780,000 ล้านรถไฟทางคู่400,000 ล้านมีถนนมอเตอร์เวย์รวมกันมาเกือบ400,000 ล้านมีด่านสุรกร41 แห่งมีท่าเรือมีชายฝั่งต่อครับนี่คือไอ้ cash flow ของโครงการที่คาดการณ์ว่าจะการใช้จ่ายนะนี่ก็ประมาณจากตัวโครงการต่างๆหลักๆนี่ครับเราจะได้เห็นแล้วว่าถนนเนี่ยเกิดลงไปประมาณ280,000 ล้านก็จะมีขยาย4 ช่องจราจร45 โครงการก็จะเป็นคอขวดต่างๆฮะที่เฟส2ที่ทำให้เสร็จประมาณ 1,800 กิโลเมตรที่คิดตั้งแต่ปี36นะถ้าเราแล่นไปตามจังหวัดจะเห็นเลยว่ามี4เลนแล้วก็เป็น2เลนเพราะอะไรเพราะว่างบประมาณเนี่ยมันทำได้ทีละปีละ10 กิโล 10 กิโลงั้นเราทำทีเดียวเลยทะลุคอขวดให้หมดตัวแล้วก็ไม่ใช่คิดใหม่นะไม่ใช่ลงพื้นที่ไม่ใช่ทำตามต่อนะฮะ
ันนี้คือมาสเตอร์แพลนที่กรมทางหลวงมีมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราไปเลือกทำตามพื้นที่ตอนที่ผมทำโครงการนี้ต้องเรียนตรงเลยว่ากระทรวงคมนาคมคุยกันอย่างเดียวไม่ได้มีการไปดูเรื่องพื้นที่ภาคนิยมประชานิยมไม่ยืนขึ้นว่าเรามันต้องมีหลักการนะถ้าไม่มีหลักการเนี่ยเรายืนแถลงไม่ได้มันต้องเรียนว่านี่เป็นมาสเตอร์แพลนที่กรมทางหลวงอัปเดตมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ความต้องการจริงๆนะแล้วก็มีถนนเดิมสาย1สาย4สาย41สายอีสานมิตรภาพซึ่งเป็นสี่เลนอยู่แล้วแต่ว่าสภาพเน่ามากๆสายใต้ทั้งสายให้เราไปดูสี่สาย4เนี่ยมันด้านแล้วก็รถหลวงทั้งตัวเพราะมันสั่นทั้งถนนนะอันนี้อีก12โครงการ 2,000 กิโลเมตรเนี่ยปรับให้สภาพดีทั้งหมดนะครับโครงข่ายพิเศษ3เส้นทางก็จะมีกรุงเทพโคราชกรุงเทพกาญจนบุรีแล้วก็พัทยาระยองทำเงินจริงๆที่ลงเนี่ยจะลงกรุงเทพโคราชประมาณ 70,000 ล้านส่วนไอ้ตัวบันใหญ่บ้านโป่งกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเกมเป็นคืนที่ดินว่าเราคิดว่าจะเอา PPP ไปเชื่อมกับการถวายได้ส่วนพัทยาระยองเนี่ยเป็นคืนที่ดินส่วนเงินเนี่ยเอาเงินจากกรมทางหลวงซึ่งเก็บค่าสันทาและมีเงินเหลืออยู่นะครับ11โครงการเชื่อมเข้าด่านต่างประเทศนะเพื่อเชื่อม AEC 292กิโลเมตรซัพพอร์ตนี่ฮะแหลมฉบังตอนนี้ปัญหาเยอะมากแหลมฉบังนี่คือข้อปวดหลักนี่กรมอุตสาหกรรมรอบข้างเนี่ยร้องเรียนว่าผลิตสินค้าแล้วเอาเข้าแหลมฉบังไม่ได้ถนนสภาพไม่ดีเราก็ปูพรมทำให้หมดเพื่อทะลุไอ้บอทเทิลเน็กเข้าสู่แหลมฉบังแล้วก็มีท่องเที่ยวทางฝั่งทะเลภาคใต้อ่าวไทยฮะมีอยู่มา300กิโลเมตรเป็นรอยัลคอสที่เราจะพัฒนาเป็นสเต็ปลงมาเพื่อช่วยเรื่องการท่องเที่ยวรถไฟก็มีทางคู่10โครงการนะก็ทุกสายทางคู่เส้นเมนนี่คือรถไฟทางคู่เรามี3เฟสอันนี้ทำเฟสเมนทั้งหมดยกเว้นที่เป็นก้างปลาคือรถไฟทางคู่ทั้งหมดจะมีก้างปลาบางส่วนที่เป็นสเปอร์ไลน์ออกไปอันนั้นยังไม่ทำเพราะว่าดีมานด์ยังไม่ถึงแต่ตัวหลักที่เป็นวิ่งเหนือไปอีสานไปภาคใต้เนี่ยทำทั้งหมดนะครับแล้วมีตัดสายใหม่อีก3เส้นด้วยนะครับก็คือเด่นชัยเชียงรายเชียงของเนี่ยเราตัดเพิ่มอันนี้20ปีแล้วมั้งโครงการนี้ที่พูดกันมาอีสานกลางนะฮะบ้านไผ่พุทธหานครพนมผ่านร้อยเอ็ดด้วยนะครับก็เป็นอีสานกลางป้ายภาชีนครหลวงนี่เชื่อมเพื่อเอาสินค้ามาลงเรือที่ท่าเรือนครหลวงปรับปรุงเส้นทางทั้งหมดอนุสัญญาณสะพานอุโมงค์ร้อยแปดแห่งกับรถไฟมาสูงสี่เส้นทางนะครับก็มีกรุงเทพเชียงใหม่อันนี้สร้างถึงเชียงใหม่กรุงเทพถึงหนองคายศึกษาถึงหนองคายแต่ว่าเงินที่ลงเนี่ยลงถึงโคราชกรุงเทพพัทยาระยองที่สร้างทั้งหมดและกรุงเทพหัวหินประดังไปซาศึกษาถึงประดังไปซาแต่สร้างถึงหัวหินก่อนถามว่าทำไมไม่สร้างทั้งหมดก็เพราะเราต้องดูความสมดุลนะถามว่าเงินเนี่ยมันก็ถ้าเราลงทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ล้านล้านกว่ามันก็จะเป็นพอชั่นที่ใหญ่เกินไปมันจะไม่มีความสมดุลเดี๋ยวตัวเลขอธิบายอีกทีฮะจะมีคนถามว่าทำไมไม่ไปหนองคายทำไมไปเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันฮะผมว่าดีฮะเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ต้องมาอธิบายกันแต่ว่าอันนี้คือตัวรถไฟเร็วสูงนะก็เจ็ดแสนกว่าล้านรถไฟในเมือง4แสนล้านนี่เป็นโครงการที่ผมว่าต่อเนื่องกับรัฐบาลนะก็คือ10สายนะก็มีทั้งสีแดงเข้มโครงการที่พร้อมเราบรรจุไว้โครงการไหนยังไม่พร้อมเราเอาออกก็จะมี2เส้นที่เราเอาออกไปก็คือสีส้มฝั่งซ้ายที่จากสุวรรณธรรมไปทางไอ้กาญจนบุรีอันนี้มีปัญหาเรื่องเวรคืนที่ที่ชาวบ้านร้องเรียนกันเยอะอันนี้เดี๋ยวชะลอไว้ก่อนเอาให้ชัวร์ก่อนแล้วก็มีสายม่วงใต้ที่ลงมาทางด้านล่างแถวราชบุรณะนั้นมันออกไปก่อนนะครับแต่ที่เหลือก็อยู่ในนี้ทั้งหมดอีกประมาณ 470,000 ล้านแล้วก็มีท่าเรืออีก4แห่งนะก็มีท่าเรือสงขลา2ท่าเรือปากปลาท่าเรือชุมพรแล้วเราก็ต้องการซัพพอร์ตด้านนี้เราไม่มีท่าเรือเลยหลักๆนะปากปลาแล้วก็แถวชุมพรแล้วก็มีท่าเรือที่แม่น้ำป่าสักแล้วก็พัฒนาเขื่อนที่แม่น้ำป่าสักต่อครับแล้วก็มีทำศูนย์กระจายสินค้าที่เชียงของรับจากเมืองจีนทำศูนย์กระจายสินค้า15แห่งทั่วประเทศตามเมืองต่างๆปัจจุบันเรามีปัญหาเรื่องรถบรรทุกเที่ยวเปล่าเยอะเพราะเราไม่มีศูนย์เป็น DC ส่วนกลางเราก็จะพัฒนาศูนย์กระจายสินค้านี่ฮะตามหัวเมืองสำคัญตามด่านชายแดนเพื่อให้เป็นตัวที่รวบรวมกระจายสินค้าลดต้นทุนโลจิสติกด่านถือว่าตอน41แห่งพัฒนาให้หมดเพื่อให้ไม่เป็นคอขวดตอนถึงด่านไม่ใช่ขับรถมา3ชั่วโมงถึงด่านรอที่ด่าน8ชั่วโมงนี่ก็ไม่ได้ก็พัฒนาด่านให้ดีขึ้นนี่ภาพรวมฮะก็คือทำทุกภาคต่อเลยนะฮะอย่างภาคเหนือก็มีรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่รถไฟเส้นใหม่สีเมืองคือ4เลนทำใหม่เติมเต็มทั้งหมดนะถ้าเราเห็นเนี่ยสีเขียวนี่คือ4เลนอยู่แล้วถ้าอย่างมุ่งว่าจากนี่อีสเวสต์คอริดอร์นะฮะแถวตากก็ยังเป็น2เลนอยู่ช่วงนี้ก็ทำให้เป็น4เลนนะแถวพิษณุโลกก็จะเป็น2เลนอยู่ปรับเป็น4เลนขึ้นไปด้านบนไปทางหนองคายออกไปทางบึงกาฬเป็น2เลนก็เปลี่ยนเป็น4เลนนะถนนรถไฟทางคู่ทำไปถึงเด่นชัยแต่ว่าถึงเชียงใหม่ยังเป็นทางเดียวอยู่เพราะว่าดีมานด์ช่วงนี้สินค้าหนักไม่มีแต่ผู้โดยสารเป็นหลักนั้นเราก็ยังคิดว่าเอานี้เป็นทางเดี่ยวไปก่อนแล้วก็เส้นทางมันทำทางคู่ยากเพราะว่าไลฟ์เวย์มันแคบแต่เราทำเส้นใหม่ไปถึงเนี่ยเชียงรายเชียงของนะครับเชียงรายแล้วก็ผ่านพะเยาภาคอีสานก็มี
ริงๆแล้วที่ศึกษาคือทำถึงโคราชก่อนแต่แน่นอนว่ายังไงก็ต้องต่อไปถึงหนองคายในระยะต่อไปนะครับแล้วก็มีทางคู่ใหม่คือเส้นนี้นะฮะที่เรียนว่าไปจากบ้านไผ่มาราคา101มุกดาหารนครพนมทำ4เลนเนี้ยอย่างถนนอีสเวสเนี้ยมี2เลน2เลนเป็นระยะระยะทะลุเป็น4เลนให้หมดสีเขียวนี่คือ4เลนใหม่นะครับ4เลนใหม่นะฮะไอ้สีน้ำตาลนี่คือรีโนเวทถนนเส้นหลักนะสาย1ที่ขึ้นทางเหนือสภาพไม่ดีก็รีโนเวทให้เป็นสภาพสมบูรณ์ทั้งหมดต่อครับแล้วก็เหมือนกันทุกจังหวัดกระจายหมดนะก็คือดูทุกภูมิภาคเท่าเทียมกันนะครับต่อครับก็คือที่สรขอคาดการณ์มานะก็ต้นทุนโลจิสติกลดประมาณ 2% โดยสารรถยนต์ต่างจังหวัดเนี่ยแต่เดิมเราส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ก็จาก 59 เหลือ 40% รถไฟสินค้าเชื่อไหมปัจจุบันเรา 39 เป็นต่อชั่วโมงนะจักรยานเพิ่มเป็น 60 รถโดยสาร 60 เป็น 100 อย่างพรุ่งนี้เนี่ยผมพาแล้วตีสมนาคมฝรั่งเศสนั่งรถไฟจากกรุงเทพเนี่ยไปอยุธยาเขาถามว่ารถไฟความสูงประเทศไทยอ่ะคาดหมายความเร็วเท่าไหร่ผมบอกว่าความเร็วเท่าไหร่ก็เป็นความเร็วสูงนั่นแหละเพราะว่าเทียบปัจจุบันนะ60กิโลเมตรจะวิ่งร้อยนี่ก็ถือว่าความเร็วสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะพาเขาไปดูว่าสภาพเป็นอย่างไรทางรางเรายังไม่เราก็สองหนึ่งเท่าตัวก่อนนะ 2.5 ไป 5% ทางน้ำ 12.8 น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยคำนวณจากโมเดลแล้วได้ประมาณ100,000 ล้านบาทต่อปีครับที่เราจะถ้าเราเปลี่ยนโหมดได้จริงนะรถไฟฟ้าในกรุงเทพปัจจุบัน6-8 แสนคนจะเพิ่มเป็น5 ล้านคนต่อวันสินค้าผ่านด่านก็เพิ่มอันนี้น้อยไปหน่อยนะผมว่า 5% นะปัจจุบันมันก็เพิ่มปีนึงเกือบ 20% อยู่แล้วทางรถไฟปัจจุบันแค่45 ล้านคนต่อเที่ยวนี้น่าสนใจนะ1ปีเนี่ยมีคนไทยขึ้นรถไฟ45 ล้านคนรถเมล์1วันเนี่ย4 ล้านคนรถเมล์10วันเนี่ยเท่ากับรถไฟ1ปีนั้นรถไฟปัจจุบันไม่มีผลสำคัญกับชีวิตคนไทยแล้วผมเชื่อว่าเราในห้องนี้น้อยคนที่ขึ้นรถไฟในช่วงเดือนที่ผ่านมาทํายังไงเอาเค้ากลับมาเป็นหมดละนะครับแล้วก็ลดระยะเวลา300 กิโลเมตรรอบกรุงเทพเหลือชั่วโมงครึ่งจากรถไฟไปสู่ต่อนี่ก็มีคนพูดกันว่าเฮ้ยจะไปหลีกพลวงงบมารเปล่าจะไปทำอย่างเงี้ยเพื่อไม่ต้องให้สภาตรวจสอบหรือเปล่าหลีกเลี่ยงหรือเปล่านะครับก็คืออันนี้ต้องกล่าวเรียนว่าผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าผมก็เป็นฝ่ายใช้เงินนะแต่ก็ต้องเรียนว่าเราก็ลองไปดูเหมือนกันคือผมไม่ดูโปรเซสนะว่าปกติอ่ะผมทำรถไฟเส้นนึงเนี่ยกระบวนการอนุมัติเป็นอย่างไรนะครับคือมันตามหลักเวลาผมทำโครงการรถไฟหรือรถไฟสายสีม่วงเนี่ยมูลค่าแสนล้านนะต้องกู้เงินเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะใช้พรบหนี้สาธารณะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับที่เราใช้เนี่ยเราใช้พรบเงินกู้2 ล้านล้านซึ่งเข้าสภาแต่พรบหนี้สาธารณะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงต่อเลยครับมันตามหลักแล้วเนี่ยฮะว่าโครงการรถไฟโปรเจกต์ที่เราใช้นี่นะมันจะมีพรบที่เกี่ยวข้องอยู่2พรบก็คือพรบหนี้สาธารณะกับพรบงบประมาณปกตินั่นหลักการเนี่ยวิธีทำคือโครงการที่โครงการขึ้นมาเอารถไฟสายสีม่วงถึงว่า90,000 ล้านนะก็ส่งเข้าพลมอนุมัติก็มีสภาพัฒน์สำนักงบกิจการกรมทางเนี่ยให้ความเห็นประกอบอันเนี้ยสวนต้องมาดูแล้วว่าไอ้ยอดเงินนี้เนี่ยมันอยู่ในกรอบของหนี้สาธารณะไหมเช่นกู้ปีหนึ่งไม่เกิน 10% งบประมาณถ้าอยู่ในกรอบวงเงินเนี่ยพลมอนุมัติโครงการปุ๊บก็ผ่านแล้วก็มาเข้ากระทรวงคลังจะถอนกู้แล้วพอบางงบมาเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนฮะตรงตั้งงบมารายปีเพื่อจ่ายคืนเงินกู้ใช่ฮะงั้นพอบางงบมาเนี่ยไอโครงการเมกะโปรเจกต์เนี่ยมันอยู่ในส่วนที่จ่ายคืนเงินกู้ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเงินจ่ายคืนเงินกู้เนี่ยห้ามปรับแก้มันเห็นได้ว่ากระบวนการเมกะโปรเจกต์ปกติเนี่ยทั่วไปนะที่กระทรวงคลังทำอยู่ที่ผมทำอยู่เนี่ยกระบวนการเนี่ยไม่ได้ผ่านรัฐสภารัฐบาลไม่เห็นโครงการด้วยแต่ผมซื้อรถเมย์10,000 กว่าล้าน 13,000 ล้านที่แล้วไอ้เดือนที่แล้วรัฐสภาไม่ได้เห็นไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูฟีดเลยนะเพราะถือว่าผมอาศัยพรบที่สาธารณะส่วนการจ่ายเงินคืนไปจ่ายด้วยพรบงบประมาณพรบงบประมาณเนี่ยเขียนชัดเจนแล้วมูลบอกว่าถ้าจ่ายคืนเงินกู้เนี่ยห้ามปรับลดมันถามว่าอย่างที่เราเอามาเขียนเป็นพรบ2,000 ล้านเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยมันก็มีข้อดีคือว่าทุกคนได้มาดิสคัสโครงการกันได้มาเถียงกันรถไฟความสูงมันเป็นยังไงมันถามว่ามันหลีกเลี่ยงหรือเปล่าผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่ไปปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยกระบวนการที่อนุมัติเนี่ยมันก็ไม่ได้ผ่านสภาแต่ละโครงการเพราะมันใช้อาศัยพรบหนี้สาธารณะแล้วพอจ่ายคืนมันใช้งบประมาณเนี่ยจ่ายคืนครับนี่ก็เป็นแนวคิดที่ในมุมมองของกระทรวงคมนาคมผมมานั่งคิดย้อนว่าที่ประเด็นเนี้ยแล้วที่ผ่านมาเราปฏิบัติอย่างไรเราอนุมัติโครงการรถเมล์อย่างที่ผ่านไปเนี่ยสภาอนุมัติไหม
แต่ถ้าเกิดโครงการรถเมล์เนี่ยอยู่ในพรบเงินกู้เนี่ยก็มีการถกกันละเออเป็นยังไงเงินเป็นยังไงซึ่งปัจจุบันชั้นกรรมาธิการกำลังดูกันอยู่นะก็เลยเป็นแค่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่ามันก็คงไม่ได้หลีกเลี่ยงนะผมว่าทุกคนก็เห็นโครงการทั้งหมด50โครงการที่เรามีแล้วก็ลิสต์ให้หมดแล้วก็มีข้อมูลอะไรให้ดูนะครับผมรู้ตัวเศรษฐกิจก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันก็จะมี2ส่วนนะด้านกรมการขนส่งก็คงมีฮะโดยตรงที่เราพูดไปแล้วแต่เรื่องมหาภาคก็คงมีผลด้วยเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะเพราะฉะนั้นเราดูเนี่ยเราไม่ดู FIR ดู EIR เป็นหลักเพราะ EIR เนี่ยก็จะมีเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรที่ผลตอบแทนกลับมาวันนี้ผมไม่ได้ทำนะนี่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือ growth ของ GDP อันนี้น่าจะคิดเฉพาะ direct investment จาก infrastructure โครงการนี้นะครับก็ GDP น่าจะเพิ่มประมาณสัก 1-2% เนี่ยนะครับก็มีผลต่อครับแล้วก็เรื่องการจ้างงานนะก็จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นปัญหานะเป็นปัญหาว่าแรงงานจะพอไหมแต่ว่าเป็นเหตุผลนึงที่เรามาทำแผน7ปีเพราะว่าถ้าเราทำปีต่อปีเนี่ยไม่มีใครเตรียมตัวทันแต่พอเรามีแผนระยะยาว7ปีมันเนี่ยทุกภาคส่วนมีการเตรียมตัวหน่วยแรงงานมหาวิทยาลัยตอนนี้ตั้งภาควิชาวิศวกรรมรางแล้วเตรียมผลิตวิศวกรมารองรับหน่วยแรงงานกระทรวงแรงงานเตรียมดูตัวนี้ละเตรียมพัฒนาแรงงานอย่างไรมันพอมีแผนระยะยาวเนี่ยทุกภาคส่วนเนี่ยมันเล่นโน้ตเดียวกันนะมันจะเห็นภาพรวมแต่ถ้าเราไปพึ่งงบมารหลายปีนะมันก็ไม่ใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วคนต่างชาติก็ไม่เห็นว่าประเทศไทยจะไปทางไหนเอาจริงหรือเปล่าแต่ละโครงการนะครับมันก็มีข้อดีฮะคือมีข้อเสียมันก็มีข้อดีประกอบกันไปนะครับแล้วก็อันนี้ผมเอาเข้ามาจริงฮะโดนพังก็ยืนยันว่าตัวเลขมันอยู่ในกรอบนี่ 50% ของ GDP แต่ก็ต้องเรียนนะว่าก็มีคนกังวลว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจไป2ปีเศรษฐกิจโลกมันพังทั้งโลกอ่ะทำอย่างไรมันจะไปรอดก็ต้องเรียนว่าโครงการนี้นี่มันไม่ได้กู้2ล้านล้านทันทีนะเดี๋ยวผมจะมีโปรเซสให้ดูว่ามันจะต่างเป็นลูกลอยครับคือแต่ละโครงการเนี่ยต้องมาเข้าการอนุมัติอีกทีนึงสภาพัฒน์กระทรวงพลังกระทรวงงบต้องให้ความเห็นแต่ละโครงการเข้าครม.อนุมัติถ้าเกิดว่าอีก2ปีเศรษฐกิจโลกมันพังทั้งโลกนะผมก็เชื่อว่าเวลานั้นเนี่ยโครงการก็คงไม่ได้รับการอนุมัติหรอกเพราะว่าเขาต้องดูแมคโรภาพรวมด้วยมันมีทั้งมิติของเวลากับมิติของเรื่องตัวเลขผมว่าโครงการนี้อย่างที่เรียนนะมันให้กรอบเฉยเหมือนว่าเรารู้ว่าเราต้องสร้างบ้านเราต้องมีบ้านก็เอากรอบเตรียมเงินกู้สร้างบ้านไว้เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตจากนั้นเนี่ยถึงเวลาจริงถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีบางส่วนอาจจะตัดไปตัดห้องนั่งเล่นออกไปถ้าเศรษฐกิจโลกมันแย่จริงแต่ไม่ได้ถามว่าเราต้องใช้ให้หมดต่อล้านไม่ใช่มันจะเป็นแค่กรอบมันเตรียมสำหรับสิ่งที่จำเป็นของประเทศครับต่อครับขั้นตอนนี้อย่างที่เรียนนะว่าต่อครับก็มีอันนี้คือการซื้อจ้างก็เป็นไปตามระเบียบคือไม่มีอะไรที่มันลัดขั้นตอนนะจะซื้อจ้างต้องทำตามระเบียบทุกอย่างไม่แตกต่างจากที่เราทำอยู่ปัจจุบันความเข้มข้นไม่แตกต่างจากพรบงบมารปกติเพราะว่ามันก็คือเงินประชาชนเหมือนกันนั่นไม่มีลัดขั้นตอนนะครับก็ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมายทุกอย่าง EAHA ต้องทำทั้งหมดนะครับแล้วมีการส่งประเมินผลนี่ก็เป็นตามมาตราของพรบต่อครับเนี่ยต้องทำหมดฮะ FS DCR Design EA Big Mid แล้วก็มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสำนักงานชาติเข้าพรม.สตช.สมป.ปค.อันนี้ไม่ใช่คือหลังจากที่พรบผ่านแล้วแต่ละโครงการเนี่ยต้องผ่านโปรเซสนี้ซึ่งเป็นโปรเซสปกติฮะจะทำรถไฟปัจจุบันต้องทำอย่างนี้ไม่มีการลัดขั้นตอนต้องมีความเห็นสภาพัฒน์เนี่ยผมบอกว่านี่คือระบบลูกลอยถ้าอีก2ปีอนาคตมันเกิดมีปัญหาจริงของโลกเนี่ยผมว่าหน่วยงานทั้งหมดครม.เองก็คงต้องพิจารณาให้ละเอียดเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าจะตั้งหน้าตากู้ทำอย่างเดียวมันคงต้องดูคอนเท็กซ์ณเวลานั้นด้วยแล้วก็ทางการกู้เงินเหมือนกันเบิกจ่ายก็เป็นเรื่องปกติตามขั้นตอนไปนะครับแล้วก็มีการจัดซื้อจัดจ้างมีการทำราคากลางใหม่มีขั้นตอนผมคิดว่าก็คือระเบียบพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรีตามระเบียบแล้วมีการกำกับดูแลนะมีการประเมินผลมีการทำเสนอสภาทุก120วันนี่อยู่ในแต่ที่อยู่ในชั้นกรรมาธิการนะจะมีการปรับแก้ก็แล้วแต่กรรมาธิการจะปรับให้เข้มข้นขึ้นปรับเวลาให้สั้นลงอันนี้คงแล้วแต่ว่ากรรมาธิการหรือว่าทางสภาจะมองเห็นอย่างไรก็เราก็ส่งเข้าไปแล้วก็แล้วแต่ทางสภาผู้แทนหรือผู้พิจารณาครับนี่ก็มีคนพูดว่าไอ้โครงการนี้มันเหลื่อมล้ำไหมความรายสูงเนี่ยมันทำให้คนรวยได้ประโยชน์คนจนไม่ได้ประโยชน์เลยแบบมันสร้างยิ่งทั้งแกลในประเทศให้มากขึ้นก็ในนี้เราก็น้อมรับนะครับคือเราก็ฟังว่ารถไฟสูงก็จริงแล้วมันก็จะเป็นค่าโดยสารที่สูงกว่ารถไฟปกติแน่นอนทั้งคนที่ขึ้นรถไฟสูงก็จะมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งผมก็เชื่อว่าการขนส่งเนี้ยไม่มีวันโซลูชันสำหรับทุกคนมันก็จะมีแต่ละเซกเมนต์ต่างกันเพ
รายสูงนี่ก็จะเป็นเซกเมนต์คนที่ต้องการความเร็วนักท่องเที่ยวคนที่แอฟฟอร์ดที่จะราคาสูงได้หน่อยนึงถามว่ามันสร้างความเหลื่อมล้ำไหมนี่ต้องมาดูกันนะครับขั้นแรกเลยต้องเรียนว่าพรบนี้ไม่มีเฉพาะรถไฟเร็วสูงที่เรียนแล้วมีทุกโหมดถ้ารถไฟเร็วสูงเราทำคู่กับทางคู่ไปด้วยกันถูกไหมเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยทางคู่ก็คือผู้ที่อาจจะไม่ต้องการความเร็วมากรายได้อาจจะจ่ายค่าโดยสารถูกหน่อยทางคู่เนี่ยไปไกลกว่าทางเร็วสูงคือทางคู่ไปทุกภาคไปทั้งหมดนั่นคือความเหลื่อมล้ำในแง่ตั๋วแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราทำเนี่ยเราก็บาลานซ์เราดูทั้งสองโหมดถ้าผมทำความสูงอย่างเดียวไม่ทำทางคู่เนี่ยอย่างนี้มาด่าได้เลยว่าเหลื่อมล้ำแต่ผมว่าเราดูละเอียดเราพยายามดูแล้วความสูงเราก็ไม่ทำทั้งทุกเส้นทางเราทำในจุดตั้งไข่ก่อนแต่ทางคู่เราเห็นว่าสำคัญเราทำทั้งทุกเส้นทางระยะทางไกลกว่าแต่ลงเงินลงทุนมันน้อยกว่าเพราะว่ามันมีทางเดียวอยู่แล้ว1เส้นทางเราทำเพิ่มอีกแค่1เส้นทางนะครับมันก็มีนี่ความเหลื่อมล้ำผมว่าถ้าเกิด TI สงสัยหรือว่าเป็นผู้สงสัยตรงนี้นะผมว่าไอ้ตัวสงสัยเนี่ยน่าจะดูเรื่องรถติดสายมากกว่าครับรถติดสายที่เราลงไปเนี่ย410กิโลเมตร 4.7 แสนล้านเวลาสูง7แสนล้านเนี่ยประมาณ 1,300 กิโลเมตรถูกไหมถ้าเกิดจะดูเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วเนี่ยจริงแล้วรถไฟในกรุงเทพเนี่ยอาจจะสร้างความเหลื่อมล้ำมากกว่าว่าคนที่แอฟฟอร์ดที่ขึ้นได้จริงๆในปัจจุบันเนี่ยคนขึ้นรถไฟฟ้ากรุงเทพมี 800,000 คนคนขึ้นรถเมล์มี4ล้านคนต่อวันถูกไหมตรงเนี้ยผมว่าเราดูอาจจะต้องดูแต่เผอิญอาจจะไม่คุ้นเนี่ยรถไฟสูงไม่คุ้นเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งใหม่แต่รถไฟฟ้าเราขึ้นทุกวันพอเราจะสร้างอีก400ล้านก็เลยไม่มีใครคิดว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนหรือเปล่าแต่จริงแล้วถ้าจะดูคงดูทุกมิติแต่ว่าเราก็คิดฮะว่าไอ้400ล้านเนี่ยมันเหลื่อมล้ำไหมเราถึงทำโครงการรถเมล์เนี่ยทั้งที่ครม.เข้าครม.ไปเมื่อเดือนที่แล้วเรื่องจัดซื้อรถเมล์เราก็ต้องเอารถเมล์กับรถไฟฟ้าต้องไปด้วยกันเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นเซกเมนต์หนึ่งรถเมล์ก็อีกเซกเมนต์หนึ่งสองอันรวมมาแล้วก็คือจะช่วยประชาชนได้ทั้งหมดนะครับต่อคำนี้ให้เรียนนะถ้าไปภูมิภาครถไฟระสูงก็มีรถไฟทางคู่มีทั้งแบบเอาความเร็วเอาความประหยัดนะมอเตอร์เวย์สี่ช่องทางความเร็วรถไฟฟ้าสิบสายในกรุงเทพกับรถเมล์ถ้าผมว่าในความเหลื่อมล้ำในมิติของการใช้เนี่ยเราพยายามดูให้ครอบคลุมทั้งหมดเราไม่ไปลงอันใดอันหนึ่งอย่างเดียวนี่ความเหลื่อมล้ำอย่างนึงผมอยากจะพูดคือว่าในมิติของเศรษฐกิจนะครับว่ารถไฟระสูงเนี่ยไม่ใช่แค่ตอนนี้แล้วโอเคเดี๋ยวพูดถึงรถไฟระสูงกันอีกในมิตินึงความพร้อมโครงการก็จะมีคนพูดว่าโอ้ยโครงการยังไม่พร้อมเลยมาเข้าพรบได้อย่างไรอันนี้ต้องเรียนนะว่าเราชัดเจนนะว่าโครงการทุกโครงการที่เสนอไม่พร้อม 100% นะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นโครงการ7ปีฮะชัดเจนว่าไอ้พรบอันเนี้ยไม่ใช่พรบอนุมัติโครงการถ้าเป็นพรบอนุมัติโครงการเนี่ยผมคิดว่าเราต้องทำให้เสร็จนะว่าโอเคโครงการนี้แต่มันคือเป็นพรบที่เสนอกรอบวงเงินว่าใน7ปีเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องอะไรสำคัญที่ประเทศต้องเตรียมเงินไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นโครงการ7ปีเนี่ยมันจะมีบางส่วนซึ่งพร้อมบางส่วนที่อยู่ในการดำเนินการที่เราเลือกมาเนี่ยคือสิ่งที่เราตามรัฐบาลมองแล้วว่า7ปีจะทำได้กระบวนการ EA ศึกษาอะไรเนี่ยทำได้แต่เราก็ไม่เคยปิดว่ามันมีบางโครงการที่ยังทำเสร็จไม่สมบูรณ์ก็อยู่ในโปรเซสที่ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า7ปีทำระยะโครงการ7ปีแล้วทุกโครงการต้องผ่านหมดแล้วณวันแรกเนี่ยผมว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะว่าโครงการมันต้องทยอยถ้า7ปีทำพร้อมมาหมดมันก็รีซอร์สก็ไม่พออยู่ดีนะผมว่าอันนี้ชัดเจนว่าเราเป็นโครงการระยะยาวเป็นแผนระยะยาวแล้วก็มันแต่ละโครงการก็ต้องมา approve ในแต่ละสเต็ปอยู่ดีนะครับก็เป็นการเตรียมกรอบวงเงินไว้นะครับแต่นี่คงต้องสอบเถียงกันนะว่าแต่ละท่านมองอย่างไรซึ่งเราก็น้อมรับนะน้อมรับคำข้อคิดเห็นนะกรรมธิการคิดว่าอะไรไม่พร้อมจะตัดก็คงเป็นต้องดูในชั้นกรรมธิการแต่เราก็ยินดีรับฟังทุกด้านนะครับต่อครับพับโปร่งใสครับอันนี้คนพูดกันเยอะแต่ผมต้องเรียนง่ายว่าเราต้องแยกเรื่องความโปร่งใสกับเรื่องความจำเป็นของโครงการจัดการนะครับคือไม่ใช่ว่าเรากลัวไปหมดจนกระทั่งเราไม่ทำอะไรเลยอันนี้มันก็คงไม่ได้นั้นถ้าเกิดความโปร่งใสเนี่ยถามว่าผมกลัวยิ่งกว่าใครอื่นทั้งหมดนะเพราะผมคือผู้รับผิดชอบ 100% ถ้ามีความโปร่งใสอันเดียวเนี่ยคือมันก็รับผมต้องรับ 100% เพราะผมคิดว่าผมก็ไม่ได้กังวลน้อยคนอื่นนั้นในแง่ของเราเองเนี่ยต่อเลยครับผมว่าถามว่าทุจริตไปไหนมันไม่ได้คอมมิเคียอะไรฮะมันมาจากสองส่วนนะราคากลางคุณภาพมีแค่นี้ฮะถ้าสองตัวนี้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมาร์จิ้นเป็นมาร์จิ้นของธุรกิจปกติมันก็ไม่มีเงินไปทำมั่วซั่วปัญหาคือว่าราคากลางมันเวอร์หรือเปล่าถูกไหมถ้าราคากลางเวอร์เนี่ยมีช่องว่างนี้เยอะมันเอาตรงนี้ไปจ่ายเบี้ยบ่ายรายทางหรือว่าราคากลางถูกแต่พอไปทำแล้วเนี่ยคุณภาพต่ำไม่มีการตรวจสอบทำไงมาก็รับได้
คอนกรีตหนา10เซนทํา8เซนก็รับงั้นถ้าเกิดเราคุมตรงนี้ให้ได้2อันเนี่ยผมคิดว่ามันจะลดเรื่องการทุจริตไปได้นะนี่คือหลักการเพราะฉะนั้นผมว่าครม.ก็เริ่มนะคือการปรับปรุงการคิดราคากลางให้เข้มข้นการให้มีประชาชนมาส่วนร่วมมาดูเรื่องคุณภาพมาช่วยดูเรื่องราคากลางการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรมในปัจจุบันเนี่ยผมเซ็น MOU กับ4ประเทศนะรถไฟระดับสูงคือเราไม่ผูกขาดเราให้ทุกคนมาเสนอเทคโนโลยีพอมีการแข่งขันปุ๊บเนี่ยถึงแม้ว่าราคากลางเราอาจจะขยับไปนิดหน่อยแต่การแข่งขันมันจะช่วยนำราคาที่ประมูลได้ลงมาที่ราคาที่แท้จริงอันนี้คงเป็นแนวคิดว่าเรากังวลครับแล้วเราก็ต้องพยายามต่อเลยครับก็มีมติครม.ปี56ฮะเรื่องราคากลางจัดทำราคากลางเปิดเผยราคากลางนะครับต่อครับของกับนอกจากราคากลางมี2ส่วนฮะเรื่องผู้รับเหมากับเรื่องที่ปรึกษาที่ปรึกษาเนี่ยเป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะว่ามาตรฐานราคากลางปัจจุบันยังไม่มีนะครับมาตรฐานราคากลางการคำนวณราคาการที่ปรึกษาไม่มีกระทรวงคมนาคมเราก็เริ่มนะฮะเราก็เริ่มทำคอนซัลแทนเซ็นเตอร์คือที่ผ่านมาถ้าเราอยู่ในวงการอาจารย์สังเกตก็ได้รู้คือที่ปรึกษาบางคนเนี่ยรับหลายจ็อบนะฮะคือหมายว่ากระทรวงทางหลวงทำงานรถไฟทำงาน1เดือนไหนทำงาน60วันก็มีเพราะว่าเสนอชื่อไม่มีการตรวจสอบมันกระทรวงคมนาคมก็ทำเซ็นเตอร์นะฮะนี้คือทุกคนต้องมาเรจิสเตอร์ดูความซ้ำซ้อนดูคุณภาพงานที่ปรึกษาดูราคามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูกรอบวิธีคิดราคาตลาดอันนี้คือเราก็พัฒนาเรารู้ปัญหาก็พยายามพัฒนาแล้วเอาเข้าระบบดาต้าเบสให้หมดนะครับแล้วก็มีการจัดทำโครงการมีการใช้ระบบ GIS เข้ามาติดตามโครงการทุกคนเข้าดูได้โครงการจากไหนไปที่ไหนความท่าหน้าเป็นอย่างไรราคากลางเป็นเท่าไหร่อันนี้เราเริ่มนะฮะโครงการที่เราทำของกรณีเรื่องน้ำท่วมในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะอันนี้เรามีอยู่ในแผนที่ GIS มีความก้าวหน้าโครงการจากไหนไปไหนนะแล้วก็ราคากลางเป็นเท่าไหร่อันนี้อยู่ในระบบที่เราให้ประชาชนเข้ามาดูได้นะความก้าวหน้าความสำเร็จโครงการราคาเป็นเท่าไหร่เส้นทางอยู่ตรงไหนผมว่าพอมันโปร่งใสมันเห็นคนเข้าไปตรวจสอบได้เนี่ยไอ้ความช่อฉนมันจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็ดูแบบอย่างไรเส้นทางไปอย่างไรคนในท้องที่ก็มีส่วนร่วมมากขึ้นมาช่วยกันดูว่าจริงไหมทำจริงไหมเราเอาประชาชนมามีส่วนร่วมมากขึ้นครับต่อครับนะแล้วก็มีการระบบ e-procurement ประกาศราคากลางตามระเบียบนะครับต่อครับก็พยายามคือเรียนอย่างนี้ว่าผมเชื่ออีกอย่างนึงนะว่าไอ้การทุจริตเนี่ยออกกฎหมายไงก็ไม่ทันหรอกมันอยู่ที่จิตสำนึกอยู่ที่คนปฏิบัติผมเชื่อว่าเรามีกฎหมายเรามีสำนักงานมีปปช.เรามีกฎหู108,009เลยแต่ปฐมลายมันอยู่ที่คนมันผมว่าเราก็พยายามอะคือหลักการผมคิดว่าผมเชื่อว่าถ้าเรามีจิตสำนึกที่ดีเราพัฒนาคนเราได้เนี่ยมันจะลดลงการเขียนกฎหมายเป็นวิธีนึงแต่ไม่ใช่โซลูชันทั้งหมดเมื่อการที่เราไปร่วมมือกับทางภาคีเครือข่ายเนี่ยเราก็เป็นแบบ voluntary เราก็ไปเองไปคุยกันว่าจะช่วยอย่างไรก็ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นลักษณะที่เข้ามาจะเป็น observer แต่ผมต้องเรียนว่ามันก็มีข้อจำกัดพอเรามาดูรายละเอียดเนี่ยก็เริ่มมีข้อจำกัดกันว่าเอชชนเองเข้ามาก็เป็นอาสาสมัครไอ้เวลาได้คอมมิตมาเนี่ยก็จะมีจำกัดกันแล้วก็เรื่องทั้งในแง่ของ liability ไอ้เราจะหา format ที่จะเหมาะอยู่ที่ก็ได้คุยกันฮะก็เริ่มคิด format ก็จะให้เป็น format ที่ได้ใช้กันทั้งทุกหน่วยงานแต่ว่าการมีส่วนร่วมของเอกชนมันสำคัญและที่ผมมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องเรียนนี้เลยฮะลองตอบนะก็คือตอนนี้อย่างที่เรียนว่าเอกชนเนี่ยคือบางทีเวลาให้ความเห็นเนี่ยคือเขาก็จริงใจฮะบางทีเหมือนกับว่าอย่างกรณีเนี่ยที่ผ่านมาณปี55เนี่ยอย่างภาคีเนี่ยก็มีการให้ข่าวว่าเราจะมีการทุจริต 30% 50% เงี้ยซึ่งนี้เรารับฟังแต่ที่เราอยากได้ข้อมูลที่มันแน่นเราไปจับคนโกงได้เลยอย่างเงี้ยเราจะดีมากเลยถ้าบอกเลยว่าไอ้คนไหนถึงไหนแต่ถ้าบอกว่ามีการทุจริต 30% เนี่ยพอเราไม่รู้หน่วยงานไหนเราไปแก้ไม่ได้ถูกไหมนั้นลักษณะของการร่วมมือกับเอกชนเนี่ยคงต้องให้มันมีข้อมูลที่มันชัดเจนว่าไอ้ทุจริตเนี่ยมันอยู่ที่ไหนไอ้ที่บอกว่าในเรียก 50% หรือว่าเรียก 30% เนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ามีชัดเจนเนี่ยนะอย่างโครงการเรียกถึง 50%บางการเรียก 30% อะไรเงี้ยคือเนี้ยผมคิดว่าพอเอกชนพูดเนี่ยทุกคนเชื่อใช่ไหมมันตรงเนี้ยเราอยากจะให้มีข้อมูลที่มันโซลิดที่เราทำต่อได้ถูกไหมงั้นตรงเนี้ยคือต้องร่วมมือกันนะครับว่าทางเอกชนเองพอมาร่วมปุ๊บเนี่ยลักษณะการให้ข้อมูลเนี่ยคงต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนให้เราไปทำต่อได้นี่ก็เป็นประเด็นแต่เราดำเนินการอยู่ฮะการมีตัวของเอกชนก็คงต้องพยายามเอาเข้ามาร่วมแล้วก็หารูปแบบที่เหมาะสมในความรับผิดชอบที่เหมาะสมพอมีเวลาไหมจะแป๊บนึงนะรถไฟระดับสูง
อันนี้ดีมากเลยครับอย่างที่เรียนนะต้องถกเถียงกันนะไม่ใช่เราทุกทั่วโลกครับประเทศทุกประเทศทำความเร็วสูงก็ต้องถกเถียงกันว่าเดี๋ยวขออนุญาตร้อนนิดนึงถกเถียงว่าจะทำหรือไม่ทำก็อันนี้ผมว่าคงอยู่ในขั้นตอนจะต้องดีเบตกันต่อครับก็อย่างที่เรียนนะเราทำสี่เส้นนะครับต่อครับว่าจะสูงถามว่ามันดียังไงนี่ดูจากของญี่ปุ่นนะก็มันเรนจ์ที่มันสีแดงนี่คือความเร็วสูงสีเขียวเครื่องบินอันนี้คือรถยนต์นี่คือรถยนต์แต่ว่าความเร็วสูงจะแบ่งแชร์ถ้าไปต่างประเทศนะก็อยู่ประมาณ400ถึง 1,000 กิโลเมตรนะซึ่งมันจะแบ่งแชร์จากเครื่องบินแต่พอเกิน600เกิน 1,000 กิโลเมตรแล้วเนี่ยเครื่องบินชนะของไทยก็อยู่มานี่ครับนะโคราชอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่หนองคายเชียงใหม่ขันใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นคิดว่าตามประสบการณ์ของต่างชาติเนี่ยน่าจะเป็นมาร์เก็ตแชร์ของรถไฟความเร็วสูงได้ต่อฮะก็อย่างที่ข้อมูลต่างประเทศนะมันก็จะกินแอร์ไลน์ทั้งหมดภายใน3ชั่วโมงที่รถไฟวิ่งสีเขียวคือรถไฟความเร็วสูงสีฟ้าคือแอร์ไลน์เพราะฉะนั้นพอมีความเร็วสูงปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบ่งมาร์เก็ตแชร์จากแอร์ไลน์มาครับอย่างที่แมดริดบาร์เซโลน่านะครับก็คือรถไฟความเร็วสูงก่อนมีกับหลังมีพอมีปุ๊บมากินให้ 2% รถยนต์ก็ลดลงเครื่องบินก็ลดลงแต่นี่เป็นโมเดลของคนนอกเราอาจจะไม่แบตกับเรา 100% นะครับแต่ว่าก็เป็นอินดิเคเตอร์มันหลายประเทศดูครับคือเขาไม่ได้มองรถไฟความเร็วสูงคือการขนส่งอย่างเดียวเขาคือ growth engine คือตัวที่ทำความเจริญโอกาสไปสู่ภูมิภาคอย่างโอบามาเองอเมริกาไม่มีฮะความเร็วสูงไม่มีอันนี้จะคิดเส้น LA ซานฟรานที่จะคิดอยู่ต่อครับตอนนี้แบร์เองพูดเลยฮะว่าเป็น engine for growth เราก็ไม่ได้เชื่อเขานะครับแต่แค่ว่ามันก็เป็นแนวทางที่เป็นเทรนด์อันหนึ่งที่โลกกำลังดูอยู่เพราะเทคโนโลยีมันมาชัวร์แล้วตอนนี้มันค่อนข้างนิ่งแล้วแล้วก็ราคาก็ลดลงเยอะมาเลเซียสิงคโปร์จับมือแล้วฮะ MOU จะเชื่อม High Speed Rail Link นะมาเลเซียสิงคโปร์ยังไม่พูดถึงไทยนะครับก็คงต้องดูในอนาคตต่อไปเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงปัจจุบันที่มีนะมีเกาหลีใต้ไต้หวันจีนนะอินเดียเริ่มแล้วก็ไปทางซาอุเริ่มโปรตุเกสเริ่มไทยคาดมาถึงไอ้เวียดนามก็มีข่าวที่จะเริ่มทำก็เป็นเครือข่ายในอนาคตอันหนึ่งนะครับนี่คือทั่วโลกที่ไหนมีบ้างนะครับต่อฮะนี่เป็นทั้งที่เรามองเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าเราในมุมมองของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นรถไฟอย่างเดียวไม่ใช่เป็นแค่ transportation mode มันคือโอกาสมันคืออนาคตที่จะกระจายความเจริญลดความเหลื่อมล้ำนะครับต่อฮะเนี่ยสังคมมันจะใกล้ชิดขึ้นนะลูกนี้ผมมาจากไต้หวันเนี่ยคือแต่ก่อนถามว่าคนจะกลับบ้านยังไงก็ต้องรอช่วงสงกรานต์ช่วงก็ออกไปทีก็ไปถึงแต่พอสังคมมันใกล้ขึ้นลูกหลานกลับบ้านสังคมก็จะเปลี่ยนไปนะครับหรือการอยู่อาศัยตอนแต่ก่อนเราอยู่เนี้ยฮะแช่แต่รถซี่อยู่ในเมืองอนาคตถ้าเราไปอยู่อาจจะอยู่ออกไปหน่อยนะอยู่โคราชได้ไหมเมืองมันจะกระจายผมก็มีความเป็นแนวคิดอันหนึ่งว่าอาจจะมีเมืองที่มีซิตี้แพลนที่ดีขึ้นออกจากกรุงเทพไปมีเมืองที่มีสร้างเมืองใหม่สี่มุมเมืองนะมีซิตี้แพลนก็เป็นแนวคิดที่มันที่จะกลืนนะว่าใครจะ extract value จาก equipment ตัวนี้ได้เรามองว่าไฟความเร็วสูงนี่คือ equipment คือเครื่องมือให้ไปแล้วเนี่ยจะดึง value ออกจากตัวนี้ได้อย่างไรต่อครับนะอย่างของญี่ปุ่นไม่ต้องพูดนะเขาก็ใช้คอริดอร์นี้แต่ญี่ปุ่นอาจจะไม่เหมือนเราเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาประชากรเขาคอนเซนเทรตมากภูเขาเขาเยอะที่ราบน้อยมันอาจจะเป็นตัวอย่างที่จะ optimistic ไปหน่อยนะครับต่อฮะนี่ลักษณะการพัฒนาเมืองฮะชิงกันเซนอยู่ในทุ่งๆนะฮะผ่านไป20ปีก็คือเมืองที่พัฒนาขึ้นมาเอาตัวรถไฟสูงเป็นตัวกำหนด direction ของเมืองครับต่อเราดูของยุโรปนะเมืองที่มีความเร็วสูงไปเนี่ย growth GDP จะมากกว่า average 2.7% ก็คือ growth engine นะที่เอาคนเอาความเจริญไปต่อครับนะครับแล้วก็มี impact ทางเศรษฐกิจที่เกิดนะครับใน prefecture ที่รถไฟสูงไปก็จะมี growth มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนี่ยท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 35-12% เมืองที่มีรถไฟสูงเข้าไปแล้วก็มีเบนช์มาร์กกันนี่ของญี่ปุ่นนะครับนะแล้วก็เขาเองเขาไม่ได้มองแค่แฟร์บ็อกซ์หรือว่าแค่ตั๋วนะอย่าง JR East เนี่ย 60% มาจากตั๋ว 33% มาจากการพัฒนาธุรกิจ JR QQ ซึ่งมีความตกลงกับเราอยู่ตอนนี้ที่เราไปดูเขาหลายรอบเนี่ยแค่ 42% มาจากตั๋วนะ 57% มาจากการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันนี้คือโมเดลที่อาจจะต้องดูว่าเราจะ extract ไอ้มูลค่าตรงนี้ได้อย่างไรต่อครับถ้าเกิดดูญี่ปุ่นเนี่ยเรลแล้วดูแค่ 32% ที่เขียวคือจากเรลสีน้ำเงินคือจากอย่างอื่นเป็นนอนเรลของดันเอเชียของเราของอาเซียนเนี่ยอยู่มา 87% จากค่าตั๋ว
ราจะทำไงให้ตรงนี้มันโตขึ้นอันนี้คือต้องดูเรื่อง value creation ซึ่งเรามีคณะทำงานคิดเรื่องว่าจะทำ value creation จากรถไฟสูงอย่างไรเนี่ยคีออสราคาแพงอ่ะ 7-Eleven ฮะคีออสในทางเลือกทางสูงนะครับในญี่ปุ่นนะอาจจะใช้ผลสินค้า high value reachable ได้ไหมนะครับว่าถ้าเกิดมี space เหลือของไทยเองเนี่ยเราก็มองโหนดที่เราไป 4-5 เส้นทางเนี่ยครับแล้วก็เป็นพัฒนาเชื่อมโยงต่อเนี่ยประเทศไทยเชื่อมโยงพัฒนาเมืองอนาคตต่อไปถึงเวียงจันทร์ถึงจีนถึงคุนหมิงลงไปมาเลเซียสิงคโปร์ได้ไหมนะครับอันนี้คืออนาคตที่เราต้องวางแผนต่อครับอันนี้ตรงนี้น่าสนใจครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ low cost airline สีแดงเนี่ยคือจำนวนผู้โดยสารที่ไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับ low cost airline เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณปี46ตรงนี้เอ้ยสีน้ำเงินคือจำนวนผู้โดยสารโลคอสไลน์มันเกิดขึ้นปี4ตัวทั่วไปแล้วเอลเดชเชียงใหม่เนี่ยอยู่ผู้โดยสารประมาณ2ล้านคนต่อปีนะครับพอโลคอสไลน์เปิดปุ๊บเนี่ยผู้โดยสารที่ไปเชียงใหม่จังนะพอตอนปีนี้เข้าไปปีนี้น่าจะถึง5ล้านคนต่อปีแล้วที่ผมว่ามันแมปเทียบกับ GDP ของเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ย GDP มาจากภาคบริการเยอะ GDP growth เนี่ยมันค่อนข้างจะ correlate กับจำนวนผู้โดยสารถ้าเทียบกับพิจิตรครับนี่น่าจะเป็นจังหวัดพิจิตรซึ่งไม่มีโลคอสแอร์ไลน์ไม่มีโหมดออฟทาร์ปอดไป GPP ของพิจิตรเนี่ยต่ำกว่า GDP ประเทศมันอาจจะเป็นตัวชี้อันหนึ่งนะว่าการนำการทำมีการขนส่งที่สะดวกขึ้นมันทำให้อีโคโนมีมันโตเศรษฐกิจมันโตถ้าถามว่าเอ้าทำไมไม่เอาโลคอสแอร์ไลน์ทั้งหมดโลคอสแอร์ไลน์บินข้ามหัวมันไม่ทางที่ลงนครสวรรค์ลงพิษณุโลกลงพิจิตรได้แต่รถไฟมันแวะได้มันแวะพิจิตรแวะพิษณุโลกแวะนครสวรรค์และอยุธยาตามเส้นทางมันก็เป็นตัวที่เราคิดว่าเนี่ยคือตัวโพสต์ไอ้ยิ่งตัวนึงแล้วที่สำคัญกันนะคือว่าถามว่ามันไม่ได้แชร์จากหมดอื่นนะไม่ใช่ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เพิ่มมาเนี่ยคุณไปแย่งจากบกสมาหรือเปล่าคุณไปแย่งจากรถไฟมาหรือเปล่ารถไฟธรรมดาไม่ใช่อันนี้คืออินดิวซ์ดีมานด์เป็นดีมานด์ที่เกิดขึ้นจากตัวมันเองไม่ใช่ไปแชร์จากหมดอื่นอันนี้คือสำคัญนะคือไม่ใช่ว่าพอไปได้ไอ้สูงปุ๊บผู้โดยสารโลคอสอะไรลดผู้โดยสารรถบสรถผู้โดยสารทั้งหมดเท่าเดิมไม่ใช่มันมีผู้โดยสารใหม่ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าไอ้นี่มันไปสะดวกขึ้นมันทะลุทะลวงได้ดีขึ้นต่อฮะครับอันนี้นี่มันก็มีตัวเลขที่พูดกันเยอะฮะ FS ก็จะพูด EIR ของเส้นเชียงใหม่หนองคายแต่หนองคายเนี่ยบอก 19% ของเชียงใหม่ 14% อันนี้ EIR สมัยทำปี53ผมก็ถามว่าเอ้ยรัฐบาลนี้ทำไมไปทำเชียงใหม่ก่อนทำไมไม่ทำหนองคายหนองคายEIR ต้อง 19% แต่ต้องกลับเรียนนะว่า FS เนี่ยบางทีมันก็ misleading เหมือนกันเพราะว่า FS เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะมันคือ assumption ที่มากับการคำนวณที่เห็นตัวเลขแค่นี้มันดูง่าย assumption พื้นฐานในการคำนวณเนี่ยมันมีอีกเป็นหลายหน้าเลยซึ่งเวลาเราพูดเรามักจะไม่พูด assumption ถามให้ข้อมูลตัวเนี้ยมี assumption ที่มันไม่ตรงอย่างไรนะนี่ปี53นะก่อนที่เราจะเข้ามาต่อครับคือว่าอย่างรถไฟเนี่ยมันจะมีศูนย์เดโป้ที่ศูนย์ซ่อมรถไฟเหนืออีสานเนี่ยจะแชร์เส้นทางกันถึงบ้านภาชีบ้านภาชีปุ๊บก็จะแยกไปโคราชไปอีสานขึ้นเหนือไปขึ้นโลกก็ไปสายเหนือปรากฏว่าในการทำฟีดตัวเนี้ยอะโลเคทคอสทั้งหมดเนี่ยไปไว้ที่สายเหนือสายบำรุงอีสานไม่มีศูนย์ซ่อมเอาไปฝากไว้กับสายเหนือเส้นทางกรุงเทพบ้านภาชีไปฝากไว้กับสายเหนือสายอีสานก็รับจากแต่โคราชขึ้นไปต้นทุนของสายอีสานเนี่ยถูกกว่าเมื่อเรามาคิดออสคอสเรเลชันแล้วเนี่ย EIR ของสายอีสานเลยดูดีกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่แอสซัมชันที่อาจจะไม่ค่อยตรงความจริงผู้โดยสารเนี่ยไม่ได้คิดนักท่องเที่ยวคิดเฉพาะประชากรตามเส้นทางเป็นหลักถ้าโดยสารคิดไว้ถูกกว่าความเป็นจริง 1.6 บาทต่อกิโลเมตรไม่ใช่บาทต่อกิโลเมตรชั่วโมง16บาทต่อกิโลเมตรถามว่าไอ้ตรงนี้ผิดแล้วเป็นยังไงมันทำให้ดึงเวลาทำโมเดลมันจะดึงคู่แข่งเนี่ยถ้าตั้งไว้ต่ำเนี่ยมันจะไปดึงคู่แข่งจากบกสมาจากรถไฟปกติมาเพราะฉะนั้นไอ้จำนวนผู้โดยสารก็จะผิดเพี้ยนไปต้นทุนก็ผิดต้นทุนก็คือต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึง assumption ใน FS เนี่ยเราพูดถึง EIR อย่างเดียวเนี่ยต้องอธิบายด้วยว่า assumption เป็นอะไรพอเราอัปเดต assumption ใหม่ตัวเลขมันจะปรับไปก็ต้องกลับเรียนว่าบางทีเราดูตัวเลขเนี่ยอธิบายให้ครบถ้วนด้วยว่า assumption ที่ติดมากับ FS คืออะไรต่อครับแล้วค่าไฟก็ไม่แพงถูกนะเพราะว่ามันไม่ได้แบกเครื่องยนต์ไม่ได้แบกน้ำมันไปด้วยมันใช้ไฟหยาดสายก็กรุงเทพเชียงใหม่ก็57บาทต่อคนที่คำนวณทางญี่ปุ่นคำนวณมานะครับค่าไฟอย่างที่เห็นนะว่ารถไฟสูงไม่ใช่เฉพาะคนซื้อตั๋วให้ได้แต่มันลงไปลึกถึงอาจจะถึงคนทำสวนกล้วยก็ได้
พราะมันเอาผู้โดยสารมาเอาเศรษฐกิจมันไม่ใช่มาเฉพาะคนซื้อตั๋วงั้นผมบอกว่าถ้าจะบอกว่ารถไฟความเร็วสูงมันคุ้มทุนต่อเมื่อผู้โดยสาร5ล้านคนเนี่ยว่าอาจจะมองแค่ตั๋วอย่างเดียวแต่ถ้าเรามองเศรษฐกิจด้วยเนี่ยมันต้องดูให้ลึกนะเพราะผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนที่ซื้อตั๋วแต่ผมชอบมันจะลึกลงไปถึงชุมชนถึงเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยต่อครับมันจะมีเรื่องอันนี้นิดดูแบบง่ายๆนะครับมันจะมีผลด้านท่องเที่ยวแต่ว่าถ้าดูให้ลึกเข้าไปเนี่ยถ้าดูต่อเลยครับมันจะมีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยลึกในหลายมิติการท่องเที่ยวโรงแรมอาหารเกษตรการคมนาคมขนส่งแม่ค้ามันจะลงไปลึกมากกว่าเฉพาะคนที่ซื้อตั๋วรถไฟนั่นผมว่าไอ้ที่เรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยถ้าเราพูดเฉพาะคนซื้อตั๋วอาจจะจริงฮะแต่ถ้าเราพูดถึงผลกระทบอิมแพคที่ได้เนี่ยมันก็ลงคอสไลน์ฮะมันก็เปิดดอนเมืองฮะถามว่าชาวดอนเมืองชอบไหมหลายคนไม่ได้ขึ้นเครื่องบินหรอกฮะจะได้ผลจากเศรษฐกิจของดอนเมืองที่โตขึ้นการจ้างงานในดอนเมืองอะไรเนี่ยมันอิมแพคที่เกิดขึ้นเนี่ยจะดูเฉพาะแค่เรื่องค่าตั๋วหรือว่าคนซื้อตั๋วนะครับโอเคนี่ที่ไหนก็ดีครับนี่ต้องเรียนฮะเราเก็บก่อนฮะแล้วก็พยายามมาชี้แจงก็เอาท่านนี้ก่อนแล้วกันครับพอได้ไหมจริงครับ